พาทุกคนมาฮู้จักเทพเนตรเจ้ามณีวงกัปตันทีมมาสด้ากีบีเอฟซีเด็กน้อยอายุเพียงแต่8ปีที่พาทีมมาสด้าคว้าแชมป์ลาลิก้ายูทัวร์นาเมนต์2022ที่ประเทศมาเลเซียมาครองและเป็นประวัติศาสตร์ครั้งทำอิฐให้แก่ประเทศลาวเฮานำอีกนะทุกคนเนาะเทพเนตรหรือว่าไอ้มาสเกิดเมื่อวันที่9กันยาปี2014เป็นลูกชายโก๊กของแม่แก้วเกศรปัจจุบันอายุได้เพียง8ปีเทพเนตรเริ่มเล่นกีฬาบาสเตมาตั้งแต่อายุเพียง5ปีซึ่งตำแหน่งที่เราเลือกเล่นนั้นก็คือตำแหน่งกองกลางตัวฮับหรือว่าตัวตัดเกมนั่นเองนะทุกคนเนาะเป็นนักเตะผู้ปิดท้องหลังพระหลากหลายความสามารถเป็นนักเตะที่ออกบานได้ดีจ่ายบานได้ยางเสียบคมและแม่นยำจุดเด่นของลาวแมนสามารถอ่านเกมของคู่แข่งได้อยู่เสมอผู้จักจังหวะดักทางบานของคู่ต่อสู้เป็นนักเตะตัวปั้นเกมดึงจังหวะพรสั้นพรยาวและคอยตัดเกมของคู่ต่อสู้ได้อย่างดีลาวเป็นทุกสิ่งทุกอย่างในเกมแดนกลางถือว่าเป็นเสาหลักเสาแกนของทีมมาสด้ากีบีเอฟซีเลยก็ว่าได้หรือว่าไอ้มาสด้าเฮานี่เก่งเกินอายุอีหลีนะทุกคนเนาะทุกคนก็อาจจะอยากเห็นฟอร์มการลิ้นของเทพเนตรแก้วมณีวงของเฮาแล้วเนาะทุกคนเนาะไปเบิ่งคลิปบางช่วงบางตอนของไอ้เทพเนตรกันเลยเนาะทุกคนเนาะเดี๋ยวมาเบิ่งการสกัดบานการลิ้นบานของไอ้มาสจังหวะนี้ไปตัดบานมาได้อย่างไวว้าจังหวะนี้แล้วจังไหนยังคุกคิดกันอยู่โอ้โหเป็นการดักทางบานของกูตัวสู้ได้ดีเนาะทุกคนเนาะจังหวะนี้ของไอ้มาสกัปตันทีมเฮาเนาะทุกคนเนาะคลิปอาจจะหน่อยเนาะทุกคนเนาะเพราะว่าโบมีการทายฮอดสุดอย่างเป็นทางการเนาะทุกคนเนาะแล้วส่งมาลูกนี้ไอ้มานเขาแตะมาเข้าทางไอ้กรรมการแตะเงาเงาขึ้นไปเลยลูกนี้เลี้ยงกี้เข้าไปแล้วส่งมาลิสการ์ดพี่เลี่ยมเต็มเป็นประตูที่สวยงามโอ้โหมีส่วนร่วมในการเฮ็ดประตูเนาะจังหวะนี้ไอ้มานเขาดักทางบ้านได้แล้วลูกนี้โตกับอย่างไววาเลยไอ้กรรมการเขาลูกนี้แตะเงาเงาไปแล้วเฮ็ดประตูได้เลยเนาะทุกคนลูกนี้โอ้โหเป็นลูกโอนโกนเนาะทุกคนจังหวะนี้สการ์ดเข้าประตูเจ้าของเนาะทุกคนแล้วมาเบิ่งลูกยิงของไอ้มาร์ทเฮานอกุนอจังหวะนี้เลี้ยงกี้ขึ้นไปแล้วยังคุกคิกกันอยู่หน้ากอลแล้วสัตว์ด้วยซ้ายลูกนี้เป็นประตูอย่างสวยงามโอ้โหไอ้มาร์ทเฮานอกุนอยิงประตูแรกแหกม่านได้แล้วนอกุนอโอ้โหสุดยอดหลายนอกุนอจังหวะนี้และนี่ก็เป็นคลิปทั้งหมดของไอ้มาสเนาะทุกคนเนาะที่มีการถ่ายฮอตโซดยังเป็นทางการเนาะทุกคนเนาะบางแมตช์ก็บ่ได้มีการถ่ายฮอตโซดแอดก็บ่สามารถเอาภาพมาให้เบิ่งได้เนาะทุกคนเนาะต้องขอโทษขออภัยหลายๆแต่ว่าต้องยอมรับเลยในฟีตีนของไอ้มาสกับตันทีมมาสด้ากีบีเอฟซีเนาะทุกคนเนาะถือว่าสุดยอดถือว่าเป็นเสาหลักให้แก่ทีมมาสด้ากีบีเอฟซีรุ่นอายุบ่เกิน8ปีเลยเนาะทุกคนเนาะมาคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันไว้หลายๆในเด้อเนาะทุกคนเนาะ